ครับก็พยายามมีลูกนะครับประมาณ2ปีกว่านะครับเนื่องจากเราก็ไอ้วัยรุ่นโควิดครับก็ช่วงที่จะแต่งงานเราไม่สามารถจัดงานแต่งได้นะครับก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวเราคงจะต้องเดินหน้ามีลูกเลยด้วยปัจจัยเรื่องอายุของคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็พยายามมีลูกกันมาประมาณ2ปีครึ่งครับก็แต่งงานกันมาจริงๆก็ประมาณ1ปีครับจริงๆแล้วเป็นด้วยอายุด้วยอะค่ะมีปัญหาสุขภาพด้านร่างไข่อาจจะเสื่อมก่อนวัยแล้วก็ทำให้ไข่มีน้อยทำให้เกิดแบบมีภาวะมีบุตรยากค่ะต้องบำรุงเยอะมากกว่าที่จะได้ไข่ที่สมบูรณ์แข็งแรงแต่ว่าจำนวนไข่ไม่ได้เพิ่มขึ้นค่ะจำนวนไข่ก็เท่าเดิมไข่ตั้งต้นมีอยู่ประมาณ11ใบในร่างกายคุณแม่เขาไปท่องอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยครับนะครับแล้วก็ได้ไปสอบถามคนที่มีปัญหาคล้ายๆกันนะครับซึ่งทำก็มากกว่า10ครั้งจนมาสำเร็จกับที่พระราม9กับคุณหมอกิติยะนะครับก็เลยสอบถามว่าเป็นยังไงแล้วก็ตัดสินใจเข้ามาขอคำปรึกษาคุณหมอครั้งแรกแล้วก็รู้สึกประทับใจครับประทับใจในการที่คุณหมอให้คำแนะนำแล้วก็คุณหมอจะดูไปถึงความรู้สึกของคุณแม่เนี่ยนะครับก็เลยตัดสินใจลุยกันที่โรงพยาบาลพระราม9นี่แหละจริงๆแล้วก็ตามขั้นตอนของการทำอิกซี่อะค่ะแต่ว่าเป็นคนถามเยอะแล้วก็เป็นคนวิตกกังวลเยอะจนช่วงแรกที่ทำก็จะถามคุณหมอว่าเอ้ยไข่มันจะดีไหมสมบูรณ์ไหมกินยาบำรุงตัวนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณหมอก็แนะนำว่าให้กินได้แต่อันไหนกินไม่ได้คุณหมอก็จะบอกแล้วก็มีข้อสงสัยอะไรก็จะถามคุณหมอตลอดในเพจคุณหมอก็ตอบเองตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมาหลังๆเริ่มเครียดมากก็เลยขออนุญาตคุณหมอไปพบจิตแพทย์ด้วยเพื่อที่จะกินยาควบคุมไปแบบเหมือนคู่ขนานกันนะคะแต่ว่าหมอจิตแพทย์ก็เป็นหมอที่โรงพยาบาลพระราม9เหมือนกันแล้วก็คุณหมอเขาก็คุยกัน2คนว่าจ่ายยาคนไข้ยังไงอะไรยังไงนี่ค่ะสุดท้ายก็ได้ตัวอ่อนล็อตที่ดีที่สุดก็มาเป็นคนนี้แล้วค่ะก็กินยามาตลอดแต่ช่วงที่กินยาจิตแพทย์เนี่ยช่วงที่จะใส่ตัวอ่อนก็คือหยุดคุณหมอเขาก็ให้หยุดทั้งสองคนค่ะแต่ก็คุณหมอเขาก็คุยกันตลอดว่าคนไข้มีภาวะแบบนี้นะต้องเป็นอย่างนี้กินยาอย่างนี้อะไรอย่างนี้ค่ะส่วนการรักษาภาวะมีบุตรยากคุณหมอก็จะบอกว่าพูดตรงๆว่าล็อตเนี้ยเราได้ไข่แค่7ใบเราจะไม่ส่งตรวจโครโมโซมนะเพราะว่าคุณหมอก็เชื่อว่าในร่างกายคุณแม่ค่ะสามารถซ่อมแซมโครโมโซมที่มันแหว่งได้วันนั้นที่เราได้ตัวอ่อน4ตัวสุดท้ายแล้วคุณหมอถามว่าจะส่งตรวจหรือเปล่าแต่คุณหมอก็แนะนำว่าไม่ต้องส่งเพราะว่ากลัวก็ได้กลับมาไม่เหลือตัวอ่อนเลยก็เลยตัดสินใจเชื่อคุณหมอค่ะไม่ส่งก็เลยใส่ตัวที่ดีที่สุดไปค่ะแล้วคุณหมอเขาคงสังเกตจากการสอบถามของทางผมกับแฟนนะครับว่าโอ้ถามเยอะแล้วก็หลังจากที่กระตุ้นไข่ครั้งแรกไปอย่างเงี้ยครับคำถามมันก็พลั่งพลูออกมาเรื่อยๆจากแกก็น่าจะจับความกังวลของคนไข้ได้ครับแกก็เลยเอาถ้าเป็นแบบนี้ต้องไปคุยกับจิตแพทย์หน่อยไหมอะไรเงี้ยเพื่อจะได้สบายใจขึ้นแล้วก็บางอย่างอาจจะได้มาปรับเรื่องสภาวะอารมณ์ได้อย่างเงี้ยครับก็หลังจากไปพบจิตแพทย์ก็ดูคุณแม่เขาสบายใจขึ้นนะครับแล้วก็ได้มากระตุ้นไข่รอบที่2กระตุ้นไข่รอบที่2เนี่ยก็ได้ตัวอ่อนที่มีคุณภาพดีกว่าทุกๆรอบที่ผ่านมาเลยหลังจากรอบที่2เนี่ยครับก็เลยเริ่มกระบวนการที่จะใส่ตัวอ่อนเข้าสู่ตัวคุณแม่นะครับแล้วก็เป็นได้น้องคนนี้มาครับก็ลูกมันคือความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่อยู่แล้วมันเป็นโซ่ทองที่คล้องใจนะครับเราก็หวังไว้เสมอครับว่าเราอยากจะมีตัวน้อยๆไว้เป็นเขาเรียกว่าไงเป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นสักขีพยานของเราทั้งคู่นะครับก็อย่างน้อยก็คนหนึ่งนะครับก็แต่ตอนนี้พอได้คนหนึ่งแล้วก็คงวางแผนคนที่2คนที่3ต่อเหมือนกันนะครับก็จริงๆแล้วก็เราก็ให้กำลังใจมาตลอดนะ
นะครับคือถึงแม้จะไข่น้อยนะครับแต่ว่าคุณหมอก็จะให้กำลังใจโดยที่จำนวนไข่มันไม่สำคัญมันสำคัญอยู่ที่คุณภาพแล้วก็ขนาดของไข่หลังจากที่นักจิตแพทย์เนี่ยได้ปรับสภาวะอารมณ์ของคุณแม่แล้วครับก็ทำให้ขนาดของไข่ออกมาเนี่ยแทบจะเรียกว่าไข่ทองคำได้เลยนะครับก็ขนาดก็เป็นที่น่าพอใจเลยนะครับแล้วก็มันก็จะส่งผลให้ตัวอ่อนที่ออกมาเนี่ยถึงระยะบลาสโตซิสได้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่คุณหมอพอใจเลยนะครับตัวเราสองคนก็พอใจมากกลัวไม่ติดคุณหมอก็บอกว่างั้นเชื่อคุณหมอแล้วกันว่ามันอยู่ที่เทคนิคด้วยในการใส่ตัวอ่อนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าทำใจให้สบายก็เลยกลับบ้านไปก็นอนไม่ได้ก็เลยถามคุณหมอว่าทำไงถึงจะนอนได้หมอก็บอกว่ากินยาแก้แพ้ไปเลยให้มันหลับนี่ก็หลับแล้วก็สวดมนต์ตลอดเวลาค่ะเพื่อให้ติดแต่วันแรกนี่มีเพื่อนมาอยู่ด้วยพอดีเขาเป็นพยาบาลจิตแพทย์ด้วยเขาก็เลยหลอกให้ไปตรวจฉี่เพราะว่าถ้าไม่งั้นน่ะก็จะกังวลแล้วนอนไม่ได้สุดท้ายก็ขึ้น2ขีดก็ดีใจก็โทรไปบอกก็ร้องไห้กัน2คนค่ะตอนแรกคิดว่าจะได้แฝดสุดท้ายก็ได้น้องคนเดียวก็พอใจละค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงในความรู้สึกที่ตั้งครรภ์ก็คือทำอะไรไม่ถูกก็คือร้องไห้ดีใจไม่คิดว่าจะติดครั้งแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไปอ่านมาเยอะเหมือนกันแล้วก็ไปคุยกับคุณหมอว่าคนนั้นก็ไม่ติดคนนี้ก็ไม่ติดผ่านโครโมโซมหมดเลยก็ไม่ติดแต่เราแบบไม่ได้ตรวจอะไรเลยก็ท้องก็ดีใจแล้วก็9เดือนก็ไปกับแพทย์ทุกเดือนค่ะแล้วก็คุณหมอเขาก็ให้ความมั่นใจตั้งแต่เห็นภาพของตัวอ่อนแล้วนะครับว่าคุณภาพของตัวอ่อนเนี่ยที่มันถึงตรงอาจจะไม่ใช่ fully blastocyst อ่ะมันถึง hatching blastocyst แต่ว่าคุณภาพเนื้ออะไรมันสวยคุณหมอก็ให้ความมั่นใจว่ามันจะดีกว่าที่เราไม่ต้องดึงเซลล์ออกไปตรวจตอนนี้ให้มันไปพัฒนาในร่างกายแล้วก็ถ้ามันดียังไงมันก็ผ่านเนี่ยครับก็เราก็เชื่อคุณหมอครับคือจริงๆก็คุณหมอก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะคะก็กินแบบอยากทานอะไรก็ทานอะไรเงี้ยค่ะแค่คุณหมอบอกว่าอย่าเครียดก็พอเพราะว่าเป็นคนเครียดง่ายแล้วก็คิดเยอะแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงก็คือหายไปเลยไม่ได้ถามคุณหมอคุณหมอเขาบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้ไม่ได้ถามอะไรหมอเลยแสดงว่าไม่ได้คิดอะไรแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยก็บอกใช่ค่ะไม่ได้คิดอะไรก็เลยแบบก็มา follow up กับหมอตลอดหมอก็จะถามว่าตัวอ่อนดีนะอยากให้ระวังตรงนี้ช่วงตั้งครรภ์อะไรเงี้ยเหมือนคุณหมอเขาดูโง่เฮงด้วยอะไรด้วยก็เลยถามคุณหมอว่าคลอดวันไหนดีคะคุณหมอเวลาให้คุณหมอเลือกเลยแล้วก็เลือกคุณหมอเป็นคนผ่าตัดแล้วก็ตัดสินใจว่าจะมาคลอดที่นี่แล้วก็บนไว้ที่นี่ด้วยว่าถ้าเกิดได้ลูกก็จะมาคลอดที่พระราม9สรุปแล้วก็ทำกับคุณหมอคนเดียวจบเลยครบทุกกระบวนการเก็บไข่ใส่ตัวอ่อนแล้วก็ผ่าคลอดค่ะคุณหมอเนี่ยผมว่าน้อยคนนะครับที่จะตอบคำถามคนไข้อย่างละเอียดแบบนี้ก็คือดูแล้วค่อนข้างใส่ใจกับปัญหาของคนไข้ไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กคุณหมอจะตอบให้ทุกคำถามเลยครับประทับใจมากครับประทับใจกับคุณหมอกิตติยามากครับคุณหมอตอบคำถามได้เคลียร์ในใจของเราอะไรเงี้ยก็เข้าใจในร่างกายของที่คุณแม่เป็นอยู่จากที่คุยหลายๆที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยลองไปตรงนี้ดูสิอะไรอย่างเงี้ยหมอดังหมอนั่นหมอนี่แต่จริงๆเราทุกอย่างอ่ะที่เลือกเพราะว่าเลือกจากคุณหมอเลือกจากห้องแลบเลือกจากทีมคุณหมอเองแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไม่งั้นเราคงไม่ขับรถมาจากแพทย์ทุกเดือนนี่เสร็จแล้วก็ต้องเอาน้องกลับแพทย์เหมือนกันค่ะรอคุณหมอคอนเฟิร์มก่อนว่าลูกไม่เป็นอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผมประทับใจคุณหมอคงเป็นคือคุณหมอเอาความรู้สึกเอาจิตใจมาอยู่กับคนไข้อะครับคือเมื่อแฟนผมกังวลหรือว่าตัวเรากังวลเริ่มมีคำถามอะคือเราสามารถดูได้จากคุณหมอเลยว่าโอ้คุณหมอซีเรียสขึ้นคุณหมอจริงจังขึ้นที่จะเข้ามาดูปัญหาให้เราอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นกันเอง
นะครับในความเป็นกันเองตรงนั้นเนี่ยมันทำให้มันเกิดความสบายใจขึ้นเหมือนเราไม่ได้ไปหาอาจารย์หรือไปหาปรมาจารย์ที่เราจะต้องไปขอคำแนะนำขอคำปรึกษาเขาแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับคุณหมออยู่ข้างๆเราตลอดทุกกระบวนการนะครับเราก็สบายใจตรงนี้นะครับจริงๆเรื่องมีบุตรนะครับมันมีปัจจัยสำคัญหลักเลยก็คือเรื่องอายุด้วยนะครับแล้วก็เรื่องฮอร์โมนอะไรต่างๆนะครับซึ่งผมมองว่าอย่ารอเลยครับนะครับอย่ารอเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่า อยากมีเนี่ยนะครับเข้ามาปรึกษาได้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแล้วก็นำแนวทางนำคำแนะนำที่คุณหมอได้ให้เนี่ยไปประกอบกับการตัดสินใจอีกครั้งนึงนะครับก็จะได้กลับมาซึ่งความสุขนะครับความอิ่มเอมความสมบูรณ์ของชีวิตนะครับเหมือนที่เราได้รับได้ที่เราได้รู้สึกนะครับซึ่งปัญหาเรื่องการมีบุตรยากอะไรต่างๆเนี่ยสังคมปัจจุบันเนี่ยมันก็มีมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภาวะความเครียดทางสังคมหรือว่าปัจจัยเรื่องการเงินเรื่องสภาพอะไรต่างๆนะครับซึ่งผมคิดว่าที่พระราม9นะครับแล้วก็โดยเฉพาะคุณหมอกิตติยะเนี่ยเขาให้ความกระจ่างในเรื่องที่เราสงสัยได้นะครับเพราะว่าณวันแรกที่เราเข้ามาตรงนี้เราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับเราขอมาคุยกับคุณหมอก่อนแต่พอเราได้มาคุยกับคุณหมอเนี่ยเราไม่เปลี่ยนไปละนะครับแล้วก็ยังคุยกับคุณแม่ด้วยว่าคันที่2หรือคันที่3ถ้ามันมีโอกาสเป็นไปได้ครับเราก็จะฝากไว้กับคุณหมอกิตติยะนี่แหละนะครับเพราะว่าเรามั่นใจแล้วก็เราสบายใจที่อยู่กับคุณหมอคนนี้นะครับ